เปิดใจผู้ใหญ่บ้านสาวทวงสิทธิ์เมียหลวงจับได้ผัวโลกสองใบย่องแต่งงานสาวใหม่โลกออนไลน์เกิดเรื่องดราม่าอีกเมื่อผู้ใหญ่บ้านสาวออกมาทวงสิทธิ์เมียหลวงข้อขึ้นผัวหนุ่มใหญ่โลกสองใบที่ไปแอบซุ้มจัดงานแต่งใหญ่โตผูกข้อไม้ข้อมือกับสาวหน้าตาดีที่จังหวัดพะเยาหลังผู้ใหญ่บ้านสาวจับได้ไปเห็นภาพงานแต่งดัง,ดงกล่าวหัวใจแทบสลายไม่คิดว่าจะถูกหลอกสวมเขาแต่งงานอยู่กินด้วยกันมาสี่ปีโดนหลอกจนหลงเชื่อ โอนเงินใส่ซองช่วยงานแต่งผัวตนเองกับเมียน้อยไปอีก1,000บาทโดยเพจดังอย่างอีซอขยี้ข่าวได้เปิดเผยเรื่องราวดังกล่าวเอาไว้ว่าผู้ใหญ่บ้านสาวคนหนึ่งออกมาทวงสิทธิ์เมียหลวงขอคืนคุณผัวหนุ่มใหญ่โลกสองใบที่ซุ่มไปจัดงานแต่งใหญ่โตยกสินสอดทองมั่นผูกข้อไม้ข้อมือกับสาวหน้าตาดีคนหนึ่งที่จังหวัดพะเยาหลังไปเห็นภาพในงานแต่งงานเรียกมาเค้นถามถึงเปิดปากรับสารภาพว่าทุกอย่างคือเรื่องจริงตอนได้ยินหัวใจแทบสลาย เพราะไม่คิดว่าแต่งงานอยู่กินด้วยกันมาสี่ปีวันหนึ่งจะถูกกลอกสวมเขาตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกเป็นแค่ชาวสวนชาวไร่ไม่รู้เรื่องกฎหมายถ้าทนายคนไหนพอจะยื่นมือช่วยเหลือยินดีที่สุดสำหรับเรื่องนี้ไม่โทษผู้หญิงคนนั้นเพราะเธออาจจะไม่รู้หรือถ้ารู้แต่ยอมเป็นเมียรองก็ขออยากให้เห็นใจหัวอกผู้หญิงด้วยกันแต่ทั้งหมดจำเลยคือฝ่ายชายเพราะมันคือการย้ำศักดิ์ศรีผู้หญิงถึงสองคนในเวลาเดียวกันเรื่องนี้ต้องติดตามว่าฝ่ายชายกับสาวคนใหม่เขาจะว่ายังไง และได้อัปเดตความคืบหน้าล่าสุดผู้ใหญ่บ้านสาวคนดังกล่าวอยู่ที่อำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีคือผู้ใหญ่บ้านแอนหรือนางสาวปาริชาติดวงมูลอายุ42ปีเราให้ฟังว่าตนเพิ่งจะมาทราบเรื่องทั้งหมดในวันที่23มกราคม65โดยก่อนหน้าน,นี้วันที่8มกราคม65ตนเองทราบว่าในสัญญาสามีของตนเองอ้างว่าจะเดินทางไปงานแต่งงานของพี่ชายที่จังหวัดพะเยาซึ่งตนก็มองว่าพี่ชายของสามีอยู่กินกับพี่สะใภ้มานานหลายปีแล้วไม่น่าจะแต่งงาน แต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรและได้โอนเงินใส่ซองให้1,000บาทช่วยงานเป็นค้าผูกแขนทําบุญก่อนจะมาจับได้จากภาพถ่ายในมือถือซึ่งสามียอมรับสารภาพรับผิดพร้อมพูดว่าพี่เป็นของพี่แบบนี้อยู่แล้วสันดานพี่เป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่เราไม่รู้เองโดยตลอดระยะเวลา4ีถึง5ปีที่คบกันมาซึ่งตนคบหาดูใจกันหปีเพราะอยู่กินกันก่อนแต่งและแต่งงานกันมาแล้ว4ปีต่างคนต่างรักกันดีไม่มีอะไรผิดปกติ ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กด้วยกันเสมอและพยายามมีลูกแล้วด้วยการฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูกแต่ไข่ของตนเองเหลือเพียงลูกเดียวและเล็กมากๆก็ทําให้ไข่ฝอไม่สามารถมีลูกได้ตนจึงคุยกันไว้อยู่กันแบบนี้โดยที่ไม่มีลูกก็ได้เพราะต่างคนต่างยาร้างกันมาต่างคนต่างมีลูกติดกันทั้งคู่ตนมีลูกสาวอายุ11ขวบส่วนสามีก็มีลูกสาวอายุ15ขวบทางนี้ล่าสุดได้วรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อเตรียมส่งให้ทนายทําการฟ้องร้องสามีและสาวคนใหม่ หากมีทนายท่านไหนที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ก็วอนขอความช่วยเหลือด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ